ได้เจอทุกท่านทักทายนายกมาที่นี่วันนี้ท้าไมได้มาที่นี่ก็ไม่มีที่ไปโ <c oughs> ต๊ะหนูแม่มาฉันก็เคยมาวันนี้ได้เวลามาใหม,ามา่อ <c oughs> ออขอบคุณที่ดูวิร์กพอยขอบคุณพี่ที่ดูวิร์กพอย แล้วก็ไม่ค่อยได้ไปดูที่ไหนไม่ค่อยได้ไปดูที่ไหนก็ต้องดูที่นี่แหละจะไปดูที่ไหนล่ะเออ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 วันนี้มีเรื่องจึงก็เลยมาเออเออเออก็เลยมาอยากรู้ไม่ว่ามีเรื่องอะไรเอาเอชา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 หน่อยแม่ หน่อยแม่หน่อยหน่อยพ่อพ่อมาอยู่ <laughs> พ่อไปตาลาด <laughs> <laughs> อ๋อแม่ย้อมเชิญยิ้มค่ะนวัยดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะรายการโต๊ะหนูแมมค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งอู้มีตำแหน่งนะ <laughs> เดี๋ยวนี้เขา <laughs> เรียกว่าตำแหน่งหรืออะไรเนี่ย ตำแหน่งดีกว่าตำแหน่งดีกว่าเหมาะรางวัลชีวิตรางวัลชีวิตัรางวัลชีวิตศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงครับศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ในปีพุทธศักราช2566ปีที่แล้วคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ามาประกาศแล้วก็รับกันปีประกาศเมื่อวันที่28ค่ะครับผมตอนกลางวันกลางวันนะรู้รู้ตอนกลางวันกลางวันอยู่รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้มาก่อนแล้วก็ พอตอนรู้ยังไม่พูดไปจบพอตอนรู้เออตอนรู้กำลังถ่ายละครอยู่เออถ่ายละครอยู่นี่ก็มาหยิบโทรศัพท์เนาะค่ะทีนี้ว่าไอ้สายที่มันค้างอะแดงเต็มเอ๊ะใครโทรหาว่า้นเยอะไปหมดเลยเออแล้วก็โทรแล้วก็มีส่ายเข้ามาอีกแล้วก็รับค่ะเขาบอกนายยงรู้ยังเขาประกาศว่านายยงได้ศิลปินแห่งชาติว่างั้นค่ะ ก็เราไม่ได้ตั้งตัวดีใจมันก็โผดีใจมุมหมามดีใจมากดีใจแบบตะกุมตะกามมากดีดีใจแบบฟินฟินเลยเนาะฟินฟินดีใจเองเโอยจริงเหรอว่างี้เนาะพวกพวกเราพวกนักข่าวเราเนี่ยนะบอกเออเขาเขาเพิ่งประกาศเมื่อกี้นะโย่งว่างั้นนาะดีใจเองขาก็โผล่แล้วก็ที่มาดูไอ้ชีแดงเสือกเนี่ยเขาเออเราก็ไล่ไล่ดูไล่ดูเป็นข่าวทั้งนั้นนักข่าวนักข่าวแล้วก็สักแป๊บเยี่ยสม ได้ยายรู้จักข่าวจากยายสมหลังจากข่าวจากนักข่าวค่ะอืยายสมเขาวันที่หลังยายสมรู้ที่หลังเอรล้รู้ก่อนแต่โทรมาไม่ทันบอกไม่บอกไม่ทันเราไม่ทันก็โทรมาแล้วก็ดีใจแล้วก็เขาอยู่กันทั้งหลานทั้งลูกเลยก็ดีใจกันทั้งทั้งหมดนะครับผมมันมันบอกถึงอะไร ถ,ถ้าเรามองย้อนกลับไปนายโยมม,มันบอกถึงอะไรรางวัลชีวิตอันนี้มันบอกไม่ถูกเพราะว่าเราเราไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> หวังไว้อะไรเลยว่า,าใครจะให้อะไรเราเราจะได้อะไรจากใครหรือว่าจะได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากที่ไหนอะไรอย่างนี้ <c oughs> เราก็ทําของเรามาสิ่งที่ท่านมองเห็นดีใจดีใจในสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกมองเห็น <c oughs> และเราทำไปด้วยความรักค่ะ <c oughs> ทำไปได้วยความสนุกเมื่อสนุกแล้วก็อยากให้คนสนุกด้วยแล้วก็ถ่ายทอดออกไปให้ให้คนเขาสนุกเพื่อพอเห็นคนสนุกเราก็ดีใจมีความสุขที่จะ,ะทําต่อไปทําต่อไปทําต่อไปและด,ด้วยเพลง่อยนี่แหละจริงๆถ้าไม่มีพื้นฐานหนวมกาลังจะมองอย่างนี้ค่ะถ้าไม่ได้มีพื้นฐานไม่ได้ฝึกตั้งแต่เด็กไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับมันมากพอไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้โยนทั้งชีวิตให้มันนะคะหนวมคิดว่ามันมันน่าจะไม่ ไม่ไม่ออกดอกออกผลขนาดนี้มันมันเพลง่อยมันมีส่วนในชีวิตของนายโยงตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนเด็กๆเลยเห็นไหมก็ตั้งแต่ป้าป้าเขาเป็นเพลง่อยป้าวีป้าวีดป้านกวีดนะเขใช้ป้าชื่อเออใชอออ้ชื่อเล่น,นว่าป้านกวีดค่ะเล่นเพลง่อยอน,นะค่ะเราก็เคยนั่งดูเขาเล่นกันเขาเล่นเป็นคณะเป็นผู้ชายผู้หญิงโต้กันไปโต้กันมาโตแม่ผมชื่อโต้เนอเออโต้กันไปโต้ไม่เกี่ยวนะโต้กันไปโต้กันมามันก็สนุก ค่ะสนุกอะตั้งแต่กี่ขวบโอ้โหกี่ขวบจำจำขวบไม่ได้แต่จำเขาเล่น,น,นได้น่านจะเป็นเด็กเลยเจ็ดแปดขวบเนี่ยคุณผู้มชมค่ะน่านจะจำเรื่องออราวาได้่นะคะแล้วก็มาวันหนึ่งอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนชั้นปห้าแล้วป้าก็จะมีความคิดว่าอยากจะถ่ายทอดให้ลูกหลานนี่แหละก็เลยเขาก็บอกว่าใครจะหัดเพลง่อยก็มา พอบอกปุ๊บนายงเลือกเลยไหมคะเลือกเลยเลือกที่จะต้องหัดเลือกที่จะต้องฝึกเพราะว่าเราเฝ้าดูตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเออนั้นอเองโอ้ยก้าก็จะหัดเพลงชอยให้ป้าเขาเสียงดีมากงั้นแสดงว่าครูคนแรกของนายงคือป้าวีป้าวีแล้วมีใคร<ะ>อีกมั้งก็พาไปเอาตำราก,ก็คนเจ้าของตำรากก็ถือว่าเป็นครูมนครูเหมือนกันครูคมคายมแม่น้ำฝนเนี่ย ป้าป้าวิทยเนี่ยพาไปเอาตำรานี่นะนั่งรถไปแล้วก็ไปลงที่กลางทางลงข้างทางเนี่ยลงระหว่างทางงงนะงงนะแล้วก็ต้องเดินลัดเมื่อคืนนี่ะพีเคเยอะไปหรือเปล่าไม่เมื่อคืนไม่ได้เล่นเมื่อคืนว่างแล้วก็ต้องเดินลัดทุ่งนาไปสามสี่ห้าโลหรือไงก็ไม่รู้แบบว่าแดดร้อนร้อนเลยนะไกลแค่ไหนก็ไปาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วไกล ไกลมากเราเป็นเด็กเรารู้สึกว่ามันไกลมากแล้วเท้าเท้าก็ไม่มีรองเท้าใส่ตอนนั้นนะตีนเปล่าเลยตีนเออตีนเปล่า เท้าเนี่ยใช้ตีนเปล่าเดินเออเดินไปรัดทุ่งรัดท่าไปเนี่ยนะแล้วมันเป็นทางฝุ่นที่มันร้อนไอ้ฝุ่นมันร้อนเพื่อที่จะไปเอาวิชาป้าก็เอาไอ้พะคามาตกลางแบบปีกนกเนี่ยหลานสองสามคนอยู่ก็ใต้ปีกนกเนี่ยไปเดินไปเดินไปนานๆก็ไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ที่มันมีใบที่รุ้งริ่งลุงลิ่งแดดมันก็โอ้ ก็จำจำได้ติดหูติดตาแล้วก็จําบรรยากาศได้เดินไปเอากาลากับพ่อคมขายได้มาห่อพระขมาเทั้เนี้ประมาณนี้แล้วก็ได้แล้วก็เดินกลับมาจังกาวเรามาขึ้นรถกลับฝึกนานไหมคะนายโยงขากว่าจะคล้องกว่าจะร้องได้โอ้ยนานนานกันป้าก็ร้องแล้วร้องอีกร้องอีกร้องแล้วแต่ป้าเขาเสียงดีนะร้องแล้วฝึกฝึกเด็กๆทั้งหมดกี่คนเอาพี่สิบอะแล้วแล้วผ่านทั้งหมดสิบคนไหมคะมามาคนเดียว เนาะมันมันแบบทั้งพรแสวงทั้งพรสวรรค์ทั้งความมุมานะมันมันมันทุกอย่างเลยมันต้องใช้ทุกอย่างไหมคะใช้ใช้ความชอบนี่แหละความรักความรักจริงๆนี่แหละถ้าเรารักแล้วเราจะไม่รู้สึกว่ามันฝืนไม่ไม่รู้สึกว่าฝืนจะต้องทำจะต้องมณะคำว่ามณะตัดออกไปเพราะมันรัก มันระักก็ขี่ควายก็ร้องเพลงชอยโดดน้ําเล่นน้ําร้องเพลงชอยขึ้นต้นฝรั่งร้องเพลงชอยขึ้นไปกินในนาสุกบนต้นนี่ร้องเพลงชอยมันคือลมหายใจใช่เนาะนา<ะ>ยโยงเนาะมันคือลมหายใจร้องอีกทีแรกมันก็ปิ้นไปปิ้นมาทํานองอลนะค่ะแรกๆก็ไม่เข้าทํานองสักทีอะไรเงี้ยป้าเขาก็จดให้ร้องอะไรเงี้ยเออก็พยายามร้องร้องร้องสนเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนนายโยงว่าทําไมถึงนายโยงถึง,ถ,งถึงรู้สึกว่ารักมัน รักมันเม,นมันมันมันเป็นอะไรที่มันน่ารักอ่ะใช้การใช้ภาษาหรือว่าการแสดงเนี่ยโ,ยโดยโดยตัวเราเนี่ยเราอยากแสดงค่ะพอมีเพลงฉ่อยถ้าเราเล่นเพลง่ฉยเราก็ได้แสดงอือพอได้เพลง่อยปุ๊บเราก็รักในเพลงฉยอืมือมันเป็นบทจริงจริง,รงจริงจริง,รงมันเป็น,น,นบทที่เขาเขียนมาหรือว่าต้องด้นเป็นสดสดเขียนและจํา เขียนและจำเป็นตับเป็ดเขาเรียกเป็นตับคแบามีผู้หญิงผู้ชายแก้กันอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนตับเทียนจำได้ไอ้เทียนของพี่มันจุดดีไม่หยอกแม้ว่าจุดบันนอกมันเขาเป็นแดงมันในไม่ต้องใช้ขี้ผึ้งมันไม่ต้องกลึงน้ำมันก็กลมไม่ต้องผสมก็นด้ฟืนไฟพมเวลาจะจุดผมไม่ต้องใช้ไม้ขีดก็พอเอามือดิดก็ลุกได้แดงได้ลุกมันก็ไปของมันอันนี้หนึ่งตับ อ,อ่ก็ไม่ยมันมีหลายกรดับตับ,<อ>ตบมันมีหลายกรแก้กันไปแก้กันมาแต่จำจำ,จำไม่ค่อยได้มีเพลงชอยมีตอนตอนตอนยงมีเพลงชอยชอยอีแซลไม่ใช่หัดเพลงชอยอย่างเดียวเลยลิเกลิลิเกหัดหลังจากเพลงชอยหลังจากเพลงชอย<ข>ม,ามาตอนไหนอ๋อหลังจากเล่นเพลงชอยชำนาญเพลงชอยหรือยังจะว่าชำนาญไหมมันก็ไม่ได้เราเรคุ้นเคยคุ้นเคยคุ้นเคยกับเพลงชอยแล้วค่ะแล้วก็มาหัดลิเกกับครูหอมหัวเล็กครูติ่งเนี่ยหัดลิเกเขาให้เป็นตัวโจ๊ก เขาเป็นตัวโจกเขาดูแล้วไอ้นี่เป็นพระเอกก็คงไม่ได้อะเป็นตัวดาวไล็ไม่คงไม่มีใครกลัวแล้วเสียงก็อย่างเงี้ยเสียงนัย่องเป็นอย่างนงี้มาตั้งแต่แเป็นแผบบอย่างเงี้ยเสียงมันไม่ใสอะไรก็เขาก็ก็เป็นตัวโจกเป็นตัวโจกไปก่อนอก็อยู่ท่านี้ว่าพอหัดแล้วก็ไปอยู่คณะโน้นคณะนี้เขาก็หาไปเล่นแต่คณะบ้างอะไรบ้างจนสุดท้ายเนี่ยจนท้ายสุดเนี่ยเล่นก็ สักนรินดาวร้ายค่ะสักนรินดาวร้ายเขาดังมากทั้งเหนือลองบอกปุย่าทายายว่าสักนรินดาวร้ายมาแล้วเฮ้ยนี่เขาจะรู้กันเลยนะเขาจะรู้กันเลยโดยเฉพาะแขกของสักนรินเนี่ยเขาจะดังทั้งเหนือช่วงไหนที่นายโยงเอาเพลง่อยเนี่ยเข้าไปบนเวทีลิเกด้วยช่วงเกี่ยวนางเกี่ยวอะไรเงี้ยก็เอาไปใช้ด้วยด้วยแต่งนางแท่งก็จะน้อแม่คุณเลาไม่ดูหน้าอกอน้องหรอกครับ ร้องเกี่ยวกรับผู้หญิงอะไรอย่าเง uh ี huh. ้ยแต่ว่าคนดูก็คงไม่รู้ว่าเป็นเพลงชอยก็นึกว่าเอา,เอาเพลงอะไรส่วนหนึง่งของลิเกเ,เป็นส่วนหน,นึง่งของลิเกดังนั้นแล้วเอามาใส่ในลิเกเามาใส่ในตลกในใส่ในทอกโชใส่ในอะไรก็แล้วแต่ uh huh. คนคนดูผมเข้าใจว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นเพลงชอย uh huh. แต่ว่ามันติดอยู่ในตัวเราเราก็พาเข้ามาตลอดคืออย่างนี้น ช่วงที่นายโย่งขึ้นไปรับเพลง่อยมาเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงของศิลปะพื้นบ้านขแขนงนี้ค่ะด้วยความนิยมอย่างอื่นมันเข้ามาแทรกไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นทีวีอ,อะไรงี้เนาะเพลง่อยก็เริ่มเบา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 แต่เราเราโชคดีเราตรงที่เราได้รับเขาไว้ติดตัวไว้ค่ะแล้วก็ได้ใช้ตลอดมาพาเข้ามาตลอดเส้นทางมันเหมือนอยู่ในมันอยู่ในตัวของนายโย่งอยู่แล้วบนเวทีลิเกก็ยังเอามาใช้ จนมาถึงยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มาเข้าเป็นเวทีของตลกตลกตลก,ตลกเริ่มเริ่มก็ยังเอามาได้เอามามาเล่นเล่นเล่นค่ะตลกเล่นแล้วก็ตลก,ตลกเวทยุคแรกคณะแรกที่นายโยงอยู่ด้วยน่ารักชื่อชื่อนายโยงมีฉายาว่าเออตอนนั้นก็ยังยาวอยู่ อย่างลิเกนะชื่อการยาวการยาวอตอนตอน่รักก็ยังยังยาวอยู่ยาวอยู่อยังยาวอยู่ยาวก้ากระัดอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครรู้จักหรอกตั้งเองรู้จักเองตอนนั้นเอาให้ง่ายเให้ง่ายสําหรับเราเราจะได้จําเราจะได้จาเราได้ตั้งเองค่ตั้งเองก็รู้จักเองตั้งคนดูเขาไม่รู้จักว่าเป็นใครพอเราเล่นเป็นเรื่องเราเป็นสาวเหนือบ้างเป็นตัวอออะไรทั่ว นางสีดามั่งอะไรเงี้ยเออไปเล่นตลกกันนะแต่ไม่มีใครไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ได้ถูกใครเรียก<ต>รับแต่คนมาจำนะโย่งได้แม่นจากโย่งเชิญยิ้มโย่งเชิญยิ้มครับแล้วโย่งเนี่ยมามาอยู่คณะรวมดาวรวมดาวก็มีพี่เด่นดอกประดูพี่ที่ออตุย เออสีดาวพี่ยอดนครนายกพี่ยาวอยุทยายังมีใครอยู่บ้างคะในนี้เนี่ยนี่ยเนี่ยยังมีใครอยู่บ้างคะมีมีมีผมก็พี่ยาวอยู่อยู่อยู่ออแล้วพี่ตุ๋ยอยู่นอกนั้นพี่ตุ๋ยที่ที่มีหนวดอยู่นอกนั้นน่าจะกลับดาวแล้วนะคะนอกนั้นกลับสองสองคนนี้กลับกลับดาวแล้วบนบนก็คนล่างกลับแล้วค่ะเหลือสามท่านยังเหลือสามท่านเหลือสามท่านนี่แหละครับผมก็เข้ามาอยู่ขนาดนี้ก็ทีนี้ว่ามันยาวสองคนไงพี่ยาวอยุธยา กับ,บยาวเขาแหลที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยพอเรียกยาวปุ๊บมันหัน,ท,หนทั้งคู่เลยพี่เด่นเขาเรียกยาวหันทั้งคู่ค่ะโมึงเปลี่ยนสักคนเถอะวะเราเปลี่ยนดีกว่ามึงเป็นโย่งแล้วพี่เด่นคนตั้งค่ะพี่เด่นดอกประดูด่เป็นเป็นคนตั้งว่าเป็นชื่อโยงตอนนี้เอ๊เขาก็เป็นยาวอายุธยาเขาก็เป็นยอดนครนายกเราจะโย่งอะไรเอาโย่งพิษพิษณนโลกมันก็มีข่า มันไม่ลงอักษรโย่งพิษณุโยกดีกว่าตั้งเองรู้จักเองอีกแล้วรู้จักเองรู้จักเองไม่มีใครเรียกฉันรู้จักของฉันเองแล้วก็ไม่เคยเรียกตัวเองแตรรู้จักรู้จักถ้าอย่างนั้นโย่งพี่โย่งพอหลังจากนั้นค่อยมาอยู่ในเชิญยิ้มอ่าก็หลังจากที่คณะรวมดาวแยกกันไปแยกกันไปแล้วก็อยู่กับพี่ยาวแล้วก็มาตั้งเป็นของตัวเองเป็นโย่งพิษณุโลกโย่งพิษณุโลกจนกระทั่งมา อขอพี่โน้ตกับพี่เป็ดพี่สีหนุ่มว่าขอใช้เชิญยิ้มเพราะว่าเราชอบมาตั้งแต่ก่อนจะเข้ามา,มาในวงการแล้วอเอเป็นคำที่มันมีสเสน่ห์มันสวยงามแล้วก็ขอใช้เชิญยิ้มพี่ๆเขาก็เขาให้เกียรติกันมากคนพวกนี้เขาสร้างมาด้วยกันเราบอกเอ้ยมึงไปถามสมมติ พี่โน้ตผมขอขอได้ไหมขอใช้เป็นโย่งเชิญยิ้มได้ไหมคนจะได้จาง่ายเว่าตอนนั้นนะผมกับพี่ยาวเนี่ยมันสับสนคือเขาคนเขาจะเรียกผมยาวยาวยาวเงี้ยแล้วมันต้องเป็นโย่งพิซโลกแล้วบอกขอใช้เป็นเชิญยิ้มได้ไหมพี่โน้ตบอกผ่าไม่เป็นมีปัญหาพี่เป็นบอกถามไม่หนุ่มเขาเขาเขาเรียกไอ้นะเขาเพื่อนกันนะคือเขาให้เกียรติกันทุกคนยินดีหมดเลยครับคนยินดีหมดแล้วก็ขอขอบคุณมากที่ให้ผมได้ได้ใช้อ่า นามสกุลเชิญยิ้มในทุกเวทีนายโยงไม่เคยไม่เคยลืมเพลงชอยเลยถ้าอย่างนั้นนูแบบพูดได้ไหมคะว่าเพลงชอยเองก็นํานําพานายโย่ะมาให้ยืนอยู่จุดนี้มาไกลไหมที่แรกเรานํามาค่ะตอนแรกเรานํามาก่อนครับเรานำมามันอยู่ในตัวเราใช่หลังจาก work point จับขึ้นมาอยู่เป็นที่เป็นทางทําให้คนทั่วประเทศรู้จักว่าเนี้ยแบบเนี้ยคือเพลงชอยอเอยอหลังจากวินาทีนั้นเพลงชอยก็นําเราเลยคที่แรกเรานํามาคะหลังจากนั้นนํามาต้องขอขอบคุณมากไม่งั้นก็เด็กเล็กก็จะไม่รู้ว่าเป็นเพลงชอยไ,ได้มาจําอวดหน้ามา่านคุณพระช่วยนี่แหละเป็นเป็นจุดที่ทําให้ให้เพลงชอยด้ดนําเรามา มาจนถึงจุดนี้ถึงจุดนี้ต้องขอขอบคุณเวิร์กพอยขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่กรุณาเปิดทางเหมือนเหมือนเหมือนผมเมื่อขับรถยี่ห้อเชิญยิ้มค่ะมาแล้วก็ขับโดยผมแล้วก็เวิร์กพอยต์เนี่ยเปิดเส้นทางเรียกวเวิร์กพอยต์เวย์ให้เลยค่ะโล่งเลยมันโล่งเลยโล่งเลยม,มันกลายเป็นว่า เด็กๆรุ่นใหม่ไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่นะคะที่ที่ตามนายโยงมาดูในในในช่อง WorkPo i n t ทั้งหมดนะคะต้องบอกว่าทุกคนตามมารวมทั้งเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยกลายเป็นรู้จักเพลงชอยบางคนหลงรักคุณผู้ชมค่ะเพราะนายโยงแล้วรู้ด้วยนะว่ามาจากนายโยงนายโยงรู้สึกยังไงดีใจมากดีใจมากชื่นใจบางคนบางแม่จุงลูกจุงลูกมาบางแม่จุงบางลูกมาให้เอชาต่อหน้าเลยจริงวะจริงแล้วก็ แล้วก็เคยเล่าไปยังไม่รู้ว่าผมจะไปไหว้ที่ลานพระรูปนี่คนแน่นเนาะคนแน่นน้าก็เลยเลี้ยวซ้ายออกมาธรรมดาจะเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายออกมาในตรงเลี้ยวซ้ายน่ะมีรถมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นจอดอยู่ผมก็เปิดกระจกเพื่อจะยกมือไหวไ้ไม่ลงไปแล้วลงไม่ได้จะยกมือไหว้พอวัยรุ่นกลุ่มน,นั้นเห็นผมอ่ะคนที่ร้องเพลงชอยใส่ผมอ่ะเหมือนว่าแขนรถเพิ่งล้มมาเออแล้วร้องเพลงชอยใส่เราเลย เออไวรุ่นอะแล้วนายโยงตอบไปไหมนั่นก็เราก็โยนมาขนาดนี้เออก็ตอบบ้างอะไรบ้างสนุกเรารู้สึกอิ่มใจมันมันมันบอกไม่ถูกอย่างนี้เราจะถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ยังไงอะนายโยงคิดไว้หรือยังว่าจะคลายตะขาบคลายวิชานี้ให้ใครก็ก็ใครอยากจะซึมซับใครอยากจะรับใครอยากจะเออเอาเสน่ห์ตรงนี้ไปใช้แต่ว่าอยากให้เก็บไว้ เพื่อว่ามันจะได้ไม่สูญหายเหมือนเราจุดเทียนมาเล่มหนึ่งเนี่ยเออถ้าหากว่าไม่มีใครมาจุดต่อเลยเทียนนี้มันก็จะหมดไปแต่ถ้าหากว่าจุดต่อจุดต่อจุดต่อหลายๆเล่มแสงสว่างของเพลงพื้นบ้านก็จะสว่างทั่วแผ่นดินเนาะมันจะไม่มีวันตายมันจะคงอยู่กับเราตลอดไปต่อไปด้วยและนโยงเปิดสอนไหมหมายถึงว่าทําเป็นโรงเรียนทาเป็นสถาปัตตอนนี้ยังอย่างตอนนี้ยังอยากไหม อยากครับตอนนี้ก็ถ้าหากว่าให้ไปทําประโยชน์ในเรื่องในเรื่องที่จะสืบทอดต่อเนี่ยโอ้โหมันมีมันเป็นอะไรที่เป็นความสุขเนาะจริงๆมันเหมือนเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งของนายโงงไปแล้วอะใช่เพราะว่าการการคลายตะขาบหรือให้คนอื่นสืบทอดมันอีกหนึ่งความภูมิใจกว่าไหนไหนกว่าทุกรางวัลในชีวิตเหมือนกันเนาะเนาะบง มันมันชื่นใจนะคนคนที่เอา,า,เอารับจากเราแล้วไปถ่ายทอดแล้วยิ่งเขาทําได้ดีกว่าเราก็ยิ่งดีใจใหญ่เนาะ,ะแต่คนนั้นต้องบอกว่าคุณต้องมาในพื้นฐานของคําแรกเลยนะคุณต้องรักมันจริงๆร,ริงรักครับรอันเนี้ยเป็นต่างคนต่างพาเพลง่อยมามาให้เรารู้จักนายงแล้วก็มายืนอยู่จุดนี้อีกคนนึงคุณผู้ชมค่ะมีผู้หญิงอีกคนนึงในชีวิตนายงผู้หญิงคนนี้มีความสําคัญมากๆแต่สําคัญขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันสักครู่ค่ะ สองขบสามวบอ่ะกเลย่นยโยมีหลานกีคนนอานอันนี้อันนี้จะอยู่ด้วยจะอยู่ด้วยตลอดเ้นทันไม่ทันไม่รู้อ่ะมือไม่รู้ข้างหลนโยกนะคุณผู้ชมโอ้ยออย เขาพาดผูกเต้นตลอดตลอดเวลาโตไวมากเลยนนอะโตไวมากเสียดายตอนที่เขายังเล็กๆแล้วเรานัวเนียเราหอมหอมได้ทั้งหมดหอมตั้งแต่เท้ายันก้นยันเนาะเนาะแล้วโตแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะอายุสิบสองสิบสองแล้วว่าเพิ่แป๊บเดียวอะแต่ก็ยังหอมนะแต่เริ่มละพอจะหอมปุ๊บ เนี่ยหนวดเริ่มเช็คหนวดเริ่มเช็คหนวดมีหนวดว่ารือเจ็บใครใครเลี้ยงใครดูแลเป็นหลักก็คุณพ่อคุณแม่เขาแหละแล้วก็ปู่ย่าก็คือมันติดกันทั้งบ้านอ่ะเหมือนเหมือนนายงจะติดเขามากแล้วดูนี่ดูนีตังกันเล่ตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ที่นี่เครื่องดนตรีเราเนี่ยมันเยอะมากนะคุณผู้ชมไม่เคยมีแขกคนไหนเอาอุปกรณ์มาได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะแล้วก็หกคเมนตีลังกาอยางเลยอะลองเล่นสิอะ ช้อนกินข้าวช้อนข้าช้อนกินข้าวเอามาเอามาและนี่ก็ไอ้ที่ตัดบุ้นนี่อ่าทุกอย่างเอามาเป็นเ็จไอ้นี่เอามาทำาไกรองเนี่ยมาทำกรองก็เอามาไว้เผื่อเผื่อตีไงได้ตีไหมเผื่อเผื่ออยากอยางไม่ได้ตีโอเคได้ตีแล้วได้ตีแล้วสบายใจสบายใจจะได้กลับบ้านนอนหลับได้เอามาใครติดใครปู่กับหลานมันไม่รู้ว่าติดกันทั้งคู่ หรอติดกันทั้งคู่ตอนตอนขนาดเนี้นะไม่ว่าจะเล่นติ๊กตอกอะไรกบพาตัวตัวขนาดไอไอไอทิมเมื่อกี้นี่นะทวนปู่เล่นตลอดปู่กลับไปดึกๆเนี่ยนะเออบางทีรู้วกับไปเหนื่อยเนี่ยปู่ก็อยากจะนอนแต่อยากเล่นเล่นซ่อนแอบเล่นอะไรเงี้ยสะปู่ไม่ไหวอ่ะปู่ปู่เล่นซ่อนแอบปู่ไม่ไหวเล่นไหมหนึ่งสอง ยังไม่ตกลงเลยอ่ะหนึ่งสองสามทีก็ต้องรีลุกขึ้นไปแอบเออไม่ได้ตกลงแล้วบางทีมันนับซะแล้วมันนับซะแล้วเล่นนี่แข่งการ์าเอาเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบอ่าผูชนะหนูแพ้หนูเล่นก่อนเขาไม่ได้ตั้งกติกาว่าแพ้หรือชนะเล่นก่อนขอเป่าก่อนขอเป่าก่อนคือโค้งปูเลย ถ้าอย่างนั้นมีแวลจะเอาดนตรีไหมสอนไหมเพราะ<อ>ว่าเพราะว่าดูเขาสอนเต้นเล่นทิกตอกนี่ได้จากหลานใช่ไหมได้จากหลานอที่เต้นเนี่ยเมลอนอีเมลอนเลยเขาหาเ,เรื่องเต้นของเขาแล้วก็ปู่เต้นด้วยปู่เต้นด้วยปู่ก็ต้องเต้นปู่ก็ต้องเต้นด้วย<อ>นี่อะไรไฮแพนเล่นด<ผ>นตรีด้วยกันครับหมายถึงว่าเขาชอบทุกอังที่ปู่สอนไหมคะเห็นนย่งเล่นเขาก็อยากเล่นเขาก็มาตีดีปู่ปู่ตียังไงเพลงนี้ตียังไงตียังไง เชื่อไหมไอ้ไอ้ข้างคาวกินกล้วยอ่ะได้ไหมวันเดียวต่อได้เลยสอน่อยเลยอสอน่อยเลยโอ้ย่อยบางทีเขาก็ร้องตามนะตอนที่ทาทำ,ทำ,ทำเอ่อทำเพลง่อยตามร้อยพ่อหลวงอ่ะอเขาฟังแล้วเขาก็ร้องตามตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะนี่ไงนี่ดูปล่อยเสียงลงมาได้ไหมอ่ะเขาเล่นไดก้ดกันเขาเล่นไดก้ดกัน ภูมิใจไหมภูมิใจน่ารักเนาะครับน่ารักน่ะเขาเป็นเขาเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นความอบอุ่นเป็นอะไรของเราเยอะแยะแล้วก็เป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจเป็นลมหายใจอยากให้ปู่เนี่ยอยู่ไปนานๆใช่ใช่ทำอะไรก็อันนี้ของปู่แต่ยุคใหม่มันเปลี่ยนไปมันก็ต้องติ๊กตอกมันก็ต้องพีเคเห็นว่าเราก็ทําเป็นแล้วนะก็หลานสอนพีเคทุกวันไหม พีเคไม่ไม่ทุกวันแล้วแต่แล้วแต่หนูยังทําไม่เป็นนะพีเคแล้วเหรอพีเค<ช>กันแข่งกันเงี้ยนะหมายถึงว่าแข่งแข่งกับใครแข่งพวกเนี้ยนี่นีแข่งกันนังงนนะง <laughs> คนแก่ก็คนแก่ไอเราคิดว่าพีเคกับต่างชาติส่วนใหญ่เขาจะพีเคกับต่างชาติอันนี้คุยกันยังไม่ได้พีเคคุยกันก่อนหลานสอนให้ทำอยู่คนละที่นะคุณผู้ชมอยู่คนละที่แต่คุยกันตอนนี้ก็ท่านนงไลฟ์อยู่ที่นึงเราไลฟ์อยู่ที่นึงก็จะจะเข้าเข้าเข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วก็เล่นกันสนุกสนานกันแล้วคนก็จะเข้าไปดูเยอะในทิกตอกอะมันเหมือนโลกที่มันเปลี่ยนไปใช่ใช่ใช่นายโย่งกลับเปิดรับ นายยงมีแนวคิดยังไงกับการเปิดรับของวัยรุ่นก็นายยงคิดว่าเราต้องอยู่ในใในนทุกที่อะไรใหม่ๆเข้ามาค่ะแล้วก็ต้องเข้าไปในในของใหม่ๆไม่งั้นไม่งั้นไม่ไม่ไหวเราก็จะวางตกขบวนเนาะเราวางอยู่ที่เดิมมีาวางอยู่ที่เดิมถ้าเราไม่ไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ติ้งเหมือนน้ำปลาอยู่ในน้าอย่างที่เคยพูดอะถ้าอยู่นิ่งๆอ่ะ คนไม่รู้หรอกมันมีปลาแต่ถ้าว่ายแคน้ํากระเพื่อมอ๋อตรงนี้มีปลาเว้เอ้ก็โยงอยู่ตรงนี้ไว้ออะมาประมาณประมาณเนาะก็เลยกลายเป็นว่าหลานทําอะไรทําได้หมดตอนนี้นาโยงทําเองได้หมดทําได้เอ๊ะวันหนึ่งน้องสนโอนนตอนนี้สิบสองใช่ไหมสองแล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องเป็นสาวใช่เะล่ะเป็นน่าจะใกล้เป็นแล้วอ่ะถ้างั้นถ้างั้นถ้างั้นวันหนึ่งจะมีแฟนอ่ะอย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งอย่าคิดนาน หาคหาํา,าคตอบที่ดีหาหาคําตอบที่ดีเอลตอบไงดีวะ <laughs> ลังเลไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งตัวค่ะ <c oughs> ยังไม่ได้ตั้งตัวแต่เขาคิดคิดวว่าอืเขาต้องดูให้ดีหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าการด,ดูที่ดีของเขาการพิจารณาของเขาเนี่ยเขาจะยังไงไม่รู้แต่ว่ามันก็ต้องตามธรรมชาติ <c oughs> เมื่อเขาจะมีก็ต้องมีถ้าอย่างนั้นเราจะสอนให้เขาเข้มแข็งในทุกด้านโนเเป็นคนในในยงเลือกวิธีการสอนยังไง ก็พ่อเขาจะเลี้ยงเลี้ยงแบบว่าไม่ค่อยตามใจอะไรเท่าไหร่มากมาที่เรานี่แหละตามใจแล้วเรามีหน้าที่ตามใจให้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่รักเราเดี๋ยวนี้โอ้ยน่ารักนี่ขนัดเกาเกาอย่าไม่เกาเองเลยเหรอเออคันนะปูปูเกาให้หน่อยน่ารักไหมน่ารักเกาทำไมไม่เกาเองอ่ะปูเกาทีเดี๋ยวถ้ามันเป็นแผลหนูจะได้โทษปู แต่นายงรู้ไหมคือถ้ามันมันทะลอกเนี่ยแม่เขาบ่นไงเ,ออเพราะฉะนั้นเขาโทษปู่ดีกว่าเ,ออเขาจะได้บอกว่าปู่เก่าเราทําให้ไหมทําด้วยความออรักทําด้วยความสุขเ,ออเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะนวลนวลตอบแทนนายโยงได้เลยถ้าจะให้เขาแข็งแรงทั้ง,ท,งทั้งทุกมิติของการใช้ชีวิตมันคงมันคงทําได้ไม่ครบหรอกแต่เราพยายามให้แข็งแรงเท่าที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นั่นก็คือมอบความรักให้เขาใช่ใช่ใช่ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นปู่เป็นย่า เต็มใจทาให้แล้วเขาก็อยากทําให้ด้วยนะใส่รองเท้าที่โรงเรียนใส่เองใส่ได้ไหมแต่ถ้าที่บ้านให้ปู่ย่าใส่ให้ใส่ไหมใส่ไหมใส่สิใส่สิแต่ว่าเราเราจะมีอย่างเงี้ยก็สมมติว่าทําของของร่วงเขาจะหันมามองเลยเด็กจะกลัวค่ะบอกไม่เป็นไรรู้ปู่ก็เคยทําร่วงเหมือนกันแต่ว่าวันหลังก็ระวังเอา นี่คือวิธีใช่เราจะจะไม่ยไม่ดูแลไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกปู่ก็เคยยิ่งก็นูอยแต่ว่าหลังก็ระวังเอาแค่นั้นเองเนาะดีกว่าทำให้เขากลัวกลัวใช่ถือว่าวันนี้ชีวิตของนายโยงครบหมดสมบูรณ์ถือว่าความสุขที่สุดหรือยังคะที่สุดหรือยังเราไม่รู้ว่าสุขสุขกว่านี้มันคือ อะไรหรือไม่ยังมีอีกไหมก็อยากอยากสุขกแหละแต่ตอนนี้ก็สุขแล้วเนาะครับเนาะเราเห็นนายโย่งมีความสุขเราก็รู้สึกว่ามีความสุขอันดับแรกคือเราต้องคงแล้วก็สืบทอดเพลงชอยให้ไปถึงมือลูกหลานให้ได้จ้ะนั่นแหละแหมถ้าเราอายุน้อยกว่านี้เราจะเรียนอ่ะถ้าอายุเท่าเท่ากับสโนเนี่ยจะเรียนเลยนะอออ่ะสุดท้ายอยากขอบคุณใครอีกบ้างขอบคุณทุกคนสำหรับรางวัลชีวิตนี้สำหรับรางวัลชีวิตนี้ก็ขอบคุณทุกคน ที่ที่สนับสนุนขอบคุณคนดูที่ยังรักในการฟังเพลงพื้นบ้านหรือในในการแสดงของนายโยงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณผู้ใหญ่ที่สนับสนุนทุกท่านทุกคนเลยะนะครับทุกรายการทุกที่ขอบคุณพี่ๆที่เปิดทางให้พี่โนต้ตพี่เป็ดหรือพี่พ ในทุกมิติที่ที่เปิดทางพี่โน้ตพี่เป็ดก็เหมือนมอบรถให้ยี่ห้อเชิญยิ้มให้เราขับเพราะว่ามันเป็นรถที่ซูเปอร์คาร์เชิญยิ้มยี่ห้อซูเปอร์คาร์เวิร์กพอยท์ทำถนนซูเปอร์ไ่เวิดโอ้โแบบว่าทางด่วนเลยให้แล้วก็ขอบคุณท่านที่เปิดด่านไปจนถึงแลนด์มาร์คคือศิลปินเขาเรียกอะไรมาร์คผ่ร จุดที่ที่จะต้องไปคือศิลปินแห่งชาติใช่ค่ะหลายๆท่านที่ระตุ้มหุ้มห่อผลักดันให้เรามายืนให้ตรงนี้ได้ให้เรามายืนตรงนี้ได้ขอบคุณทุกคนเลยทุกคนเลยนี่วะนะนะนะคะรวมๆว่าทุกคนเลยครับเพราะว่าทุกคนที่ผมพูดเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเป็นใครบ้างใครบ้างที่เคยสนับสนุนนายโงงเนี่ยที่ผ่านมาทุกคนดูทุกคนด้วยใช่ค่ะส่วนเราต้องขอบคุณนายโงงค่ะ ขอบคุณทั้งไม่แล้วนโยงเชิญยิ้มค่ะศิลปินแห่งชาติของเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมเองก็จะเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนนโยงต่อไปไปอีกนานแสนานานให้กําลังใจกันค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคขาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ